ครับสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับที่กำลังรับชมรายการเพื่อการศึกษาครับจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลวนณขณะนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณครูชัยทัศน์ชดช่วงนะครับครูผู้สอนประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลวนนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันในหลายวิชานะครับเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับรหัสวิชา20105นะครับขีด 2004นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเนื้อหาในรายวิชานี้เนี่ยวันนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับครับสำหรับเนื้อหาในรายวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับก็คืออาจจะอยู่ในหลักสูตรของประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับหรือปวช.นะครับปีพุทธศักราช2562นะครับประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมนะครับสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับวิชานี้เนี่ยก็จะเป็นวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับรับผิดชอบโดยคุณครูชัยทัศน์ชดช่วงนะครับครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ของวิทยาการชีพไกลวนนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาในตอนที่15แล้วนะครับเราก็ยังพูดถึงในเรื่องของออสซิลโลสโคปอยู่นะครับในตอนที่แล้วเนี่ยในตอนที่14เนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องออสซิลโลสโคปไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวในตอนนี้เนี่ยในตอนต้นของเนื้อหาตอนนี้เราจะมาทบทวนก่อนว่าออสซิลโลสโคปคืออะไรแล้วก็มีลักษณะโครงสร้างรูปแบบการทำงานอย่างไรบ้างนะครับทีนี้อันนี้มาทบทวนก่อนนะครับออสซิลโลสโคปคืออะไรนะครับออสซิลโลสโคปก็คือคำนิยามของออสซิลโลสโคปเนี่ยนะครับที่พอที่จะสรุปให้ได้ใจความที่กระชับชัดเจนเนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้านะครับที่สามารถวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้านะครับชนิดต่างๆได้แล้วก็แสดงในรูปกราฟนะครับก็คือจะบอกถึงขนาดหรือแอมพลิจูดนะครับแล้วก็แสดงค่าของเวลาหรือค่าทางนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำนิยามสั้นๆนะครับของสโคปว่าสโคปเนี่ยจะต้องมีลักษณะการทำงานอย่างไรนะครับทีนี้ครูก็ได้ยกตัวอย่างว่าออสซิลโลสโคปเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นลักษณะของเครื่องมือวัดชิ้นนึงที่แสดงออกมาในรูปแบบของภาพหรือกราฟนะครับที่มีลักษณะของแอมพลิจูดหรือค่าไทม์เนี่ยอันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็นลักษณะของอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับซึ่งเราอาจจะเคยเห็นแล้วแหละว่าการแสดงผลของอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยมันก็เป็นเส้นภาพเป็นกราฟแล้วก็มีลักษณะของบอกค่าแอมพลิจูดแล้วก็มีลักษณะของเขาเรียกว่าค่าเวลาบอกในหน้าจอของตัวอุปกรณ์ทางนี้ด้วยนะครับเพราะนั่นก็คือเป็นลักษณะการทำงานของสโคปอีกรูปแบบนึงนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้พวกเราเข้าใจก่อนนะครับหรือจะเป็นลักษณะของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งก็จะตรงกับสาขางานของเราที่เราอาจจะต้องมีการใช้งานนะครับเพื่อนำไปวัดเขาเรียกว่าค่าแรงดันที่เป็นพีคทูพีคนะครับค่าเวลานะครับหรือค่าความถี่นะครับเราก็ต้องใช้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดตัวนี้แหละเป็นตัววัดเพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ภาพวิเคราะห์เส้นภาพแล้วก็มาแปลค่าต่างๆที่เกิดขึ้นจากการวัดของสโคปได้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นออสซิลโลสโคปแบบขนาดกระทัดรัดนะครับสามารถพกพาได้นะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้เราได้เห็นแล้วในตอนที่สี่ไปแล้วว่ามันรูปร่างหน้าตาของออสซิลโลสโคปในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบที่สามารถพกพามีการใช้งานที่คล่องตัวนะครับคล่องตัวไว้สำหรับใช้วัดหลักการเดียวกับสโคปโดยทั่วไปนะครับทีนี้เรามาทบทวนสาระการเรียนรู้ก่อนว่าสาระการเรียนรู้ที่เราได้เรียนไปแล้วเนี่ยแล้วก็กำลังจะพูดถึงในครั้งนี้เนี่ยก็คือจะมีสาระการเรียนรู้เรื่องของอะไรบ้างนะครับก็คือข้อที่1 นะครับเราจะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะออสซิลโลสโคปซึ่งเราก็ได้พูดถึงไปแล้วในตอนที่14นะครับโครงสร้างของออสซิลโลสโคปนะครับก็จะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้งานนะครับแล้วก็หลักการทำงานของออสซิลโลสโคปว่ามันมีลักษณะการใช้งานนะครับมีหลักการทำงานอย่างไรรวมถึงขั้นตอนการนำไปใช้งานเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือจะอยู่ในหัวข้อของสาระการเรียนรู้นะครับหัวข้อต่อมาครับที่เราจะต้องมาพูดถึงแล้วก็เรียนรู้กันนะครับรวมถึงเราต้องมาทบทวนกันเนี่ยที่สำคัญเลยนะครับก็คือเป็นในส่วนของขั้วต่อนะครับขั้วต่อปุ่มปรับแล้วก็หน้าที่การทำงานของออสซิลโลสโคปนะครับว่าในแต่ละส่วนแต่ละตำแหน่งแต่ละปุ่มปรับต่างๆเนี่ยมีหน้าที่การทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับการทำงานของออสซิลโลสโคปอย่างไรนะครับแล้วก็ในข้อถัดมาก็คือเป็นข้อควรระวังนะครับแล้วก็เรื่องของการ
บำรุงรักษาออสซิลโลสโคปนะครับทีนี้สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ก็จะมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยรวมถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในครั้งนี้เนี่ยก็คือข้อที่หนึ่งนักเรียนจะต้องบอกโครงสร้างของออสซิลโลสโคปได้นะครับบอกได้ครับว่าออสซิลโลสโคปมีลักษณะโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของหลอดภาพออสซิลโลสโคปได้นะครับซึ่งในข้อนี้เนี่ยเราได้เรียนกันไปแล้วในหน่วยที่เราพูดถึงเรื่องของสโคปนะครับก็คือในส่วนของตอนที่14นะครับบอกหน้าที่นะครับบอกหน้าที่ภาคต่างๆของออสซิลโลสโคปได้อันนี้ก็เรียนผ่านมาแล้วนะครับบอกสาเหตุนะครับนักเรียนต้องบอกสาเหตุของอาการผิดปกตินะครับที่หน้าจอออสซิลโลสโคปได้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีการทดลองด้วยนะครับการลองจะเห็นหน้าจอเลยว่าถ้าหน้าจอเนี่ยมีรูปคลื่นที่มีความผิดปกติหรือมันไม่แสดงรูปคลื่นออกมาเนี่ยนักเรียนจะต้องแก้ปัญหาได้เบื้องต้นนะครับบอกสาเหตุได้เบื้องต้นว่าต้องมีลักษณะการทำงานหรือต้องปรับตำแหน่งใดปุ่มใดนะครับแล้วก็ข้อถัดมาครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อถัดมาก็คือบอกข้อควรระวังนะครับในการนำออสซิลโลสโคปเนี่ยไปใช้งานได้นะครับต้องมีการระมัดระวังการใช้งานอย่างไรนะครับการบำรุงรักษาก็คืออยู่ในข้อถัดมาก็คือบอกวิธีการบำรุงรักษาของออสซิลโลสโคปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือเป็นในส่วนของหัวข้อในเรื่องของการใช้งานอย่างระมัดระวังแล้วก็ต้องมีเรื่องของการบำรุงรักษาด้วยนะครับแล้วก็จุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อถัดมาก็คือนักเรียนจะต้องบอกชื่อนะครับขั้วต่อนะครับปุ่มปรับของออสซิลโลสโคปได้ด้วยนะครับแล้วก็บอกชื่อไม่พอครับข้อถัดมาก็ต้องบอกหน้าที่ของขั้วต่อนะครับปุ่มปรับของออสซิลโลสโคปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรู้จักแต่ชื่อแต่บอกหน้าที่ไม่ได้นี่นะครับไม่มีประโยชน์นะครับต้องรู้จักชื่อแล้วก็รู้จักหน้าที่ของมันด้วยนะครับแล้วก็ข้อถัดมาก็คือจะต้องเตรียมความพร้อมให้ออสซิลโลสโคปเนี่ยมีสภาพพร้อมใช้งานได้ด้วยนะครับก่อนเปิดใช้งานต้องทำอย่างไรเช็คอะไรบ้างเหล่านี้นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็ข้อถัดมาก็คือเป็นเรื่องของข้อควรระวังในการนำออสซิลโลสโคปไปใช้งานนะครับรวมถึงอธิบายวิธีการบำรุงรักษาของออสซิลโลสโคปด้วยนะครับสำหรับสมรรถนะรายวิชานะครับก็คือเป็นลักษณะของการแสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างนะครับหลักการทำงานขั้วต่อปุ่มปรับของออสซิลโลสโคปนะครับแล้วก็รวมถึงข้อควรระวังและการบำรุงรักษาออสซิลโลสโคปด้วยนะครับแล้วก็สมรรถนะอีกข้อหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการปรับปุ่มนะครับแล้วก็ทดสอบสภาพใช้งานของออสซิลโลสโคปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือเป็นลักษณะสมรรถนะรายวิชาที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติให้ได้นะครับตามจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วก็สมรรถนะรายวิชาด้วยนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะของออสซิลโลสโคปซึ่งเราก็ได้พูดกันไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้เรามาทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงว่าออสซิลโลสโคปลักษณะของออสซิลโลสโคปคืออะไรนะครับทีนี้ก็คือเป็นรูปแบบของออสซิลโลสโคปในอดีตนะครับสังเกตว่ารูปทรงรูปร่างเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยเป็นอดีตนะครับไม่ทันสมัยดูแล้วจอเนี่ยก็จะเป็นจอแบบเหมือนจอทีวีในสมัยก่อนนี่แหละนะครับแล้วก็จะมีปุ่มปรับในตำแหน่งที่มีความจำเป็นในการใช้งานเท่านั้นการปรับการอะไรเนี่ยอาจจะการแสดงภาพอาจจะไม่ชัดเจนนะครับการปรับก็ไม่ได้ละเอียดนะครับรวมถึงการใช้งานที่อาจจะมีความสลับซับซ้อนมีความยุ่งยากนะครับอันนี้ก็คือเอามาให้ดูก่อนว่าเป็นออสซิลโลสโคปในอดีตว่าเขามีลักษณะรูปร่างโครงสร้างส่วนประกอบของตัวสโคปเนี่ยอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสโคปที่มีความทันสมัยขึ้นมาอีกยุคนึงอีกระดับนึงนะครับสังเกตว่าที่หน้าจอเนี่ยก็จะมีการแสดงภาพที่คมชัดมากขึ้นนะครับการปรับตำแหน่งปุ่มต่างๆเนี่ยก็มีการวางตำแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งานแล้วก็สามารถที่จะสะดวกคล่องตัวในเรื่องการใช้งานนะครับรวมถึงเขาเรียกว่าโครงสร้างนะครับหรือตัวออสซิลโลสโคปเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับดูแล้วมีความน่าใช้งานมากขึ้นมีความเป็นเทคโนโลยีเนี่ยใส่เข้าไปเพิ่มมากขึ้นนะครับปัจจุบันนี้ครับก็คือจะเป็นลักษณะของออสซิลโลสโคปที่หน้าจอเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับเป็นดิจิตอลดิสเพย์นะครับถ้าเกิดเป็นรูปในอดีตเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของอนาล็อกนะครับอนาล็อกดิสเพย์นะครับก็คือจะมีแค่เส้นภาพขึ้นอย่างเดียวมีความคมชัดแค่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของที่เป็นหน้าจอแบบดิจิตอลดิสเพลย์เนี่ยมันก็จะมีความคมชัดมากขึ้นนะครับเส้นภาพเนี่ยก็จะแสดงออก
แยกประเภทของลูกคลื่นได้นะครับเป็นสีแยกสีได้อย่างชัดเจนเพราะนั้นการวิเคราะห์การแปลความหมายของเส้นภาพเนี่ยก็จะทำได้สะดวกมากขึ้นทำได้ง่ายมากขึ้นนะครับรวมถึงเขาเรียกว่าการรายงานผลการบันทึกเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้ USB เนี่ยเสียบเข้าไปที่ตัวออสซิลโลสโคปแล้วก็จะมีรีพอร์ตรายงานออกมาได้เลยนะซึ่งก็อาจจะมีความแตกต่างกับออสซิลโลสโคปในอดีตซึ่งเราจะต้องทำไงครับนักเรียนครับจะต้องมีการจดบันทึกนะครับสเก็ตภาพขึ้นมานะครับถ้าวาดเหมือนก็ทดลองได้ใกล้เคียงแต่ถ้าเกิดวาดไม่เหมือนผลการทดลองก็จะแตกออกไปนะครับไม่มีความใกล้เคียงกับสิ่งที่ทดลองเลยนะครับเพราะนั้นในเรื่องของเทคโนโลยีของออสซิลโลสโคปเนี่ยก็จะมีความทันสมัยมากขึ้นนะฮะนี่เป็นลักษณะของออสซิลโลสโคปนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของออสซิลโลสโคปที่ครูได้อธิบายไปแล้วก็คือเป็นลักษณะของอนาล็อกดิสเพย์นะครับกับดิจิตอลดิสเพย์มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าความคมชัดหรือลักษณะของการแสดงผลที่หน้าจอเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในระดับที่ค่อนข้างห่างกันมากนะครับนี่ก็คือเป็นลักษณะของรูปคลื่นเหมือนกันนะครับรูปคลื่นที่จะแสดงบนหน้าจอของออสซิลโลสโคปนะครับก็อย่างที่บอกว่าก็จะมีรูปคลื่นที่เรียกว่ารูปคลื่นไซน์เวฟนะครับเป็นรูปคลื่นของไฟฟ้ากระแสสลับนะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นปกตินะครับก็จะมีรูปคลื่นแบบสแควร์เวฟนะครับเป็นรูปคลื่นสี่เหลี่ยมนะครับหรือที่เรียกอย่างว่าเป็นรูปคลื่นพันก็ได้นะครับในงานดิจิตอลพันสวิตชิ่งอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นรูปคลื่นในลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเราอาจจะเรียกว่ารูปคลื่นสี่เหลี่ยมรูปคลื่นสแควร์เวฟนะครับรูปคลื่นพันนะครับก็แล้วแต่สิ่งที่เราเรียกออกมาแต่ก็คือมันคือรูปคลื่นเดียวกันนะครับเป็นรูปคลื่นในลักษณะที่แสดงในภาพนะครับแล้วก็จะมีรูปคลื่นอีกแบบนึงก็คือเป็นรูปคลื่นแบบสามเหลี่ยมนะครับรูปคลื่นแบบสามเหลี่ยมหรือที่เรียกว่ารูปคลื่นฟันเลื่อยนะครับก็สามารถที่จะเป็นอีกรูปแบบนึงในการแสดงผลของออสซิลโลสโคปนะครับหลักๆก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นรูปคลื่นพื้นฐานก็จะมีลักษณะให้เห็นในโดยทั่วไปก็จะประมาณนี้มีรูปคลื่นไซน์เวฟนะครับรูปคลื่นสามเหลี่ยมนะครับรูปคลื่นสี่เหลี่ยมนะครับทีนี้มาดูขั้วต่อนะครับขั้วปรับนะครับแล้วก็การทำงานของออสซิลโลสโคปนะครับกันบ้างว่ามีลักษณะขั้วต่ออะไรตำแหน่งการปรับตำแหน่งต่างๆของออสซิลโลสโคปเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นการทบทวนให้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของออสซิลโลสโคปแบบหน้าจอดิสเพย์แบบอนาล็อกนะครับแบบอนาล็อกนะครับสังเกตก็จะมีเพียงแค่ลักษณะของเส้นภาพที่แสดงบนหน้าจอแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าค่าพารามิเตอร์บางค่าที่อยู่บนหน้าจออย่างเดียวนะครับตำแหน่งแรกครับอนุสรณ์ที่ชี้นี่เรียกว่าปุ่ม power นะครับเป็นปุ่ม power นะครับปุ่ม power ก็มีหน้าที่เปิดปิดการทำงานของออสซิลโลสโคปนะครับตรงนี้ถ้าเรามองชัดๆเนี่ยเขาจะเขียนว่า a intent นะครับ a intent intent ก็ย่อมาจากคำว่า intensity นะครับ intensity ก็คือเป็นลักษณะของการปรับความสว่างของเส้นภาพใน channel a นะครับถ้าตรงนี้เป็น A intent เนี่ยคือ channel A นะหรือ channel ที่1ถ้าเรียกให้มันตรงกับตำแหน่งของการต่อสายเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น channel ที่1ก็ได้นะครับก็คือปรับความสว่างของเส้นภาพใน channel ที่1นะครับสังเกตว่าก็จะมี B intent นะ B intent นะครับก็คือเป็นลักษณะของการปรับความสว่างเส้นภาพของ channel ที่2นั่นเองนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับถัดมาเป็นปุ่มโฟกัสนะครับโฟกัสก็คือชัดเจนครับปรับความคมชัดของเส้นภาพนะครับโฟกัสปรับความคมชัดเส้นภาพก็คือจะต้องใช้คู่กันนะครับความสว่างกับความคมชัดจะต้องไปด้วยกันนะครับถึงจะได้ภาพที่ออกมาเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับอันนี้เป็นโวลต์ไดนะครับโวลต์ไดเรียกยาวๆก็คือโวลต์ดิวิชันนะครับโวลต์ดิวิชันบางเครื่องเนี่ยจะเขียนว่าตัว V แล้วก็ D flat DIV ก็ได้ก็คือปุ่มเดียวกันครับโวลต์ไดนะครับบางเครื่องเนี่ยถ้าเกิดเป็นลักษณะของแบบที่เป็นดิจิตอลเนี่ยก็จะเขียนว่า vertical เดี๋ยวจะเห็นครับเครื่องต่อไปเราจะเห็นว่าเขียนว่า vertical นะครับถัดมาคือปุ่ม position ครับแล้วก็จะมีตำแหน่งของลูกศรขึ้นลงนะครับอันนี้ก็คือปรับเส้นภาพให้มีสามารถเลื่อนเส้นภาพเอาง่ายๆก็คือเลื่อนเส้นภาพขึ้นลงนะครับโดยมีระดับที่เทียบกับตำแหน่งกลางจอก็ได้นะครับปรับตำแหน่ง position ขึ้นลงนะครับก็คือปรับระดับของเส้นภาพให้มันสามารถขึ้นลงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของไทม์ไดนะครับแต่ตรงนี้เขาเขียนว่า q
ขียนว่า A and B นะครับ second die นะครับ second die second ก็คือเป็นหน่วยของเวลาหรือวินาทีนั่นเองนะครับ die ก็ division เพราะนั้น second die เนี่ยก็คือ time die นั่นเองนะครับไม่ต่างกันนะครับแต่ละการทำงานเนี่ยเหมือนกันชื่อปุ่มอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามยี่ห้อตามรูปทรงรูปแบบการที่เป็น product ของมันนะครับอันนี้ก็คือ position มีลูกศรซ้ายขวาก็คือหมายความว่าเป็นลักษณะของการเลื่อนตำแหน่งเส้นภาพซ้ายขวานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองให้ดูนะครับจะเห็นว่าไอ้โพซิชันมันปรับอะไรแล้วปรับแล้วรูปภาพจะเป็นยังไงเส้นภาพจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับอันนี้ให้รู้จักชื่อปุ่มแล้วก็หน้าที่ของปุ่มก่อนนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเขาเรียกว่าเลือก channel นะครับเลือก channel หรือเลือกช่องที่จะแสดงผลบนหน้าจอนะครับหรือเรียกว่าโหมดก็ได้โหมด channel 1โหมด channel 2นะครับสังเกตว่าตามรูปภาพเนี่ยเขากด channel เนี่ยไปหมดเลยทั้ง4 channel 1 2 3 4แล้วก็หมายความว่าเขาแสดงหมดเลยทั้ง4 channel นะครับถัดมาอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของตำแหน่งของการทดสอบนะครับทดสอบสัญญาณเบื้องต้นนะครับตัวนี้เขาใช้ชื่อว่า probe adjust นะครับ probe adjust ก็คือจะมีเขาเรียกว่ามีระดับแรงดันและความถี่ในระดับหนึ่งที่ใช้สำหรับไว้สำหรับทดสอบเครื่องเบื้องต้นก่อนว่าเมื่อเราเอาตำแหน่งของสายสัญญาณหรือสายสโคปไปแตะนี้ปุ๊บเนี่ยภาพจะต้องขึ้นนะครับเป็นการทดสอบบางเครื่องจะเห็นว่า demo probe นะครับ demo probe อันนี้เป็นลักษณะของ probe adjust นะครับ probe adjust นะครับใช้สำหรับทดสอบการทำงานของเครื่องออสซิลโลสโคปนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของจุดต่อนะครับหรือขั้วต่อของสายนำสัญญาณนะครับหรือที่เรียกว่าสายออสซิลโลสโคปก็ได้หรือสายสัญญาณก็ได้นะครับแล้วแต่จุดประสงค์การนำไปใช้งานนะครับก็ใช้เป็นลักษณะของหัว BNC นะครับสุดท้ายก็คือเป็นลักษณะของหน้าจอแสดงผลของออสซิลโลสโคปนะครับอันนี้เป็นการทบทวนนะครับทบทวนให้ดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากทบทวนนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราไปดูของจริงไปดูปฏิบัติจริงเนี่ยครูชี้ปุ๊บนักเรียนตอบได้เลยว่าแต่ละปุ่มมันคืออะไรนะครับมาดูอีกตัวนึงนะครับอันนี้ก็คือเป็นออสซิลโลสโคปนะครับที่เป็นหน้าจอแบบดิจิตอลดิสเพย์นะครับมีอะไรบ้างครับมีปุ่ม power เหมือนกันเห็นไหมฮะมี USB ครับ USB ใช้สำหรับนำแฟลชไดรฟ์เสียบเข้าไปนะครับแล้วเลือกตำแหน่งเซฟกดตำแหน่งรีพอร์ตไฟล์ข้อมูลที่มีการบันทึกที่แรงบนหน้าจอเนี่ยก็จะวิ่งเข้าแฟลชไดรฟ์ USB อัตโนมัติเลยนะครับซึ่งเราสามารถนำไฟล์นี้เนี่ยไปปริ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นการรายงานผลการทดลองได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาคอยวาดภาพนับช่องนับตารางอยู่นะครับก็ดูทันสมัยมากขึ้นนะครับมีพอร์ต USB ด้วยนะครับอันนี้ก็เห็นไหมฮะสังเกตว่าจะมีชื่อเขียนว่าชื่อ vertical นะครับ vertical นะครับก็คือเป็นลักษณะของ volt die นั่นเองนะครับเป็นลักษณะของ volt die ก็คือปรับขนาดของค่าแรงดันของรูปคลื่นนะครับปรับในแนวตั้งนะครับเรียกว่า vertical นะครับอันนี้ก็เป็นปุ่ม position เหมือนกันนะครับเลื่อนเส้นภาพขึ้นลงนะครับเป็นลักษณะการเลื่อนเส้นภาพขึ้นลงเพราะฉะนั้นในตำแหน่งของ vertical เนี่ยจะมี vertical 1กับ vertical 2นะครับก็คือหมายความว่าสกบตัวนี้นะรับได้2 input นะครับมี2 input เพราะฉะนั้นการปรับ vertical เนี่ยก็ปรับได้ทั้ง1และ2การปรับ position เนี่ยก็แยกกัน1กับ2นะครับอันนี้ก็คือจะเป็น horizontal ใช่มั้ยฮะเขาจะไม่เขียนว่า time die นะครับหรือsecond die ไม่ใช่นะครับเขาจะเห็นว่าเป็น horizontal ก็คือปรับเส้นภาพในลักษณะขยายเส้นภาพในแนวนอนหรือที่เรียกว่าเป็นลักษณะของฐานเวลาหรือค่าเวลาหรือค่าทีนั่นเองครับเพราะนั้นหมายความว่าการปรับปุ่ม horizontal เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะการทำงานคล้ายๆกับปุ่ม time die นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งที่เรียกว่า position เหมือนกันแต่ลักษณะจะมีลูกศรซ้ายขวาเห็นไหมฮะลูกศรซ้ายขวาก็คือปรับเส้นภาพให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือเลื่อนไปทางขวาได้นะครับแล้วก็จะมีปุ่ม run stop นะครับในกรณีที่เราปรับความถี่ต่ำๆเนี่ยเราจะเห็นเส้นภาพมันวิ่งทำให้การบันทึกผลเนี่ยการวิเคราะห์เส้นภาพเนี่ยทำได้ยากเนี่ยเรากดปุ่มนี้ปุ๊บนะครับภาพก็จะหยุดนิ่งนะครับภาพก็จะหยุดนิ่งนะครับเพื่อให้สามารถทำการบันทึกผลการทดลองได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ run stop นะครับแล้วก็เห็นไหมฮะตรงนี้เขียนว่า demo probe นะฮะ demo probe ก็คือเป็นตำแหน่งของการทดสอบสัญญาณนั่นเองนะครับ demo probe นะครับแล้วก็มีตำแหน่งที่ใช้สำหรับต่อสายออสซิลโลสโคปหรือสายสัญญาณต่างๆก็จะมีทั้งหมด
3ช่อง channel 1 channel 2แล้วก็สัญญาณนำออกนะครับสัญญาณนำออกนะครับอันนี้ก็คือเป็นขั้วต่อแบบ BNC ที่เดียวกันแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นหน้าจอที่แสดงผลนะครับก็คือจะมีหน้าจอที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีแยกสีให้ชัดเจนว่าสีเหลืองคือ channel 1สีเขียวคือ channel 2นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของสรุปขั้วต่อนะครับให้เห็นว่าปุ่ม power on off คืออะไรเปิดปิดเครื่องหลอด LED ก็แสดงผล intensity ปรับความสว่างโฟกัสก็คือปรับความคมชัดของเส้นภาพนะครับแล้วก็มี sweep time dial นะครับก็คือเป็นลักษณะของ time dial นั่นแหละเป็นการเลือกค่าสมประสิทธิ์ทางเวลานะครับของถามเวลาจาก1เฟกจนถึง 0.1 ไมโครเฟกนะครับก็คือเป็นลักษณะการปรับคาบเวลาหรือฐานเวลานั่นเองนะครับ sweep time dial นะครับมี CAL นะครับอันนี้มันย่อมาจากคำว่าเขาเรียกว่า calibrator นะครับ calibrator 1 กิโลเฮิรตซ์ก็หมายความว่าเป็นลักษณะของตำแหน่งใช้สำหรับทดสอบความพร้อมของการใช้งานสโคปนะครับใช้ CAL เนี่ยต้องรู้จักชื่อเต็มนะครับ calibrator ครับ calibrator demo เป็นโป demo เป็นโป๊เป็นอะไรต่างๆเนี่ยชื่อเดียวกันครับก็คือเป็นตำแหน่งของการทดสอบเหมือนกันนะครับมีปุ่ม position ควบคุมตำแหน่งของเส้นในแนวนอนนะครับมีตำแหน่งExit trick นะครับก็คือเป็นลักษณะของขั้วต่อการกระตุ้นสัญญาณจากภายนอกนะครับมี level นะครับ triggering นะครับ triggering level นะครับก็คือเป็นลักษณะของการปรับระดับการกระตุ้นนะครับมีลักษณะของ sync นะครับก็คือการเลือกสัญญาณเข้าจังหวะก็คือจะมีปุ่มต่างๆมากมายก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานแต่หลักๆเนี่ยก็จะมีปุ่มพวกปุ่ม time dial ปุ่ม wound dial นะครับปุ่ม position มีลักษณะของcalibrator อะไรพวกนี้นะครับมีตำแหน่งของกราวมีของตำแหน่ง task rotation นะครับปุ่มปรับเพื่อแสดงปุ่มปรับเพื่อให้เส้นเนี่ยมีความตรงนะครับที่เกิดจากการลูกกลอนแฝงแม่เหล็กโลกอะไรประมาณนี้นะครับก็มีตำแหน่งของอาจจะเป็น input เป็น source เป็น mode เนี่ยก็คือเป็นตำแหน่งของการเลือกรับสัญญาณที่นำเข้าไม่ว่าจะเป็นสัญญาณใดๆนะครับก็จะมี input มี channel 1 channel 2มี line มี exit ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือเป็นลักษณะของสวิตช์โพซิชันพุทอินเวิร์ตนะครับการกลับสัญญาณ180องศานะครับมีตำแหน่งของอินพุตที่เป็นช่องรับสัญญาณที่เป็นหัว BNC นั่นแหละนะครับแล้วก็มีเลือกของวอนไดแล้วก็พวกวาริเอเบิลนะครับวอนไดกับวาริเอเบิลก็ต่างกันวอนไดจะมีตำแหน่งของการปรับที่ชัดเจนส่วนวาริเอเบิลเนี่ยจะเป็นการปรับแบบละเอียดนะครับการปรับแบบละเอียดก็คือให้มีความชัดเจนมากขึ้นมีความถูกต้องมากขึ้นแม่นยำมากขึ้นในการปรับนะครับก็ใช้ปุ่มวาริเอเบิลนะครับนี่ก็เป็นปุ่มโหมดนะครับมีโหมดการเลือกสัญญาณเข้า input ช่องรับสัญญาณที่1มี position นะครับก็คือควบคุมใช้ควบคุมตามแนวตั้งนะครับก็คือปรับเส้นภาพในแนวการตั้งนะครับมีวอนไดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จอภาพแสดงผลนะครับทีนี้ในเรื่องของการอ่านรูปคลื่นบนหน้าจอของสโคปอันนี้จากภาพเนี่ยจากสไลด์เนี่ยให้เราเห็นก่อนว่าจริงๆแล้วภาพเนี่ยนะครับภาพvoltage นะครับ voltage direct current หรือ DC เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงเมื่อเราวัดได้จากสโคปเอาสโคปไปจับเพื่อวัดไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยสังเกตว่าเส้นก็จะเป็นเส้นตรงเห็นไหมฮะอยู่ที่ฝั่งด้านบวกนะครับก็หมายความว่าไฟฟ้ากระแสตรงมีขั้วบวกขั้วลบชัดเจนนะครับส่วนอีกรูปนึงนะครับ alternating current นะครับหรือ AC นะครับก็คือเป็น voltage เช่นเดียวกันแต่เป็นลักษณะของสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับหรือที่เรียกว่า ACนะครับจริงๆแล้วไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยก็มีขั้วเหมือนกันนะครับมีขั้วบวกขั้วลบนี่แหละนะครับโดยตามอธิบายตามรูปเนี่ยจะเห็นแต่สัญญาณไฟฟ้าสลับเนี่ยมันจะวิ่งสลับบวกสลับลบสลับบวกสลับลบไปเรื่อยๆเพราะนั้นเขาจึงเรียกว่าเป็น alternating current ก็คือลักษณะของสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับนั่นเองนะครับทีนี้รูปคลื่นนะครับรูปคลื่นมันก็จะมีทั้งรูปคลื่นแนวตั้งนะครับแนวตั้งกับแนวนอนแนวตั้งบอกไปแล้วก็คือเป็นลักษณะของสัญญาณแนวตั้งก็คือเรื่องของโวลเตจหรือแรงดันนะครับหรือที่เรียกว่าแกน y ส่วนแนวนอนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเวลานะครับหรือที่เรียกว่าแกน x เป็นค่า t หรือค่าของเวลานะครับแล้วก็ส่วนยอดเนี่ยแรงดันยอดเขาเรียกว่าพีคโวลเตจนะครับพีคโวลเตจก็จะมีโวลพีคก็คือครึ่งหนึ่งนะครับลูกคลื่นครึ่งหนึ่งวัดจากศูนย์ขึ้นไปหรือจากศูนย์ลงมาเรียกว่าโวลต์พีคนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโวลต์พีคทูพีคเนี่ยเขาเรียกว่าค่าแรงดันจากยอดถึงยอดนะครับก็คือยอดข้างล่างจนถึงยอดข้างบนเราเรียกว่าโวลต์พีคทูพีคนะครับโวลต์พีคทูพีคอันนี้ก็ให้เห็นลักษณะของลูกคลื่นนะครับ
ลืมให้ดูนิดนึงอันนี้เขาเรียกว่ารูปคลื่นไซน์เวฟ1ไซเคิลนะครับ1ไซเคิลนะครับเริ่มต้นมีการเริ่มต้นนะครับมีการเริ่มต้น1ไซเคิลนะครับเป็นอย่างนี้นะครับ1ไซเคิลหมายความมีการเริ่มต้นตำแหน่ง0นะครับขึ้นไปนะครับขึ้นไปแล้วก็ตัดเส้น0โวลต์นะครับลงมาแล้วก็จบนะครับตรงนี้เราก็จะเรียกว่า1ไซเคิลนะครับ1ไซเคิลหรือ1วงกลมนะครับ1วงกลมนะครับถ้าตรงนี้นะครับเรียกว่า0องศานะครับถ้าครบรอบตรงนี้ก็คือ360องศานะครับส่วนตัดตรงนี้ก็คือเท่าไหร่ครับ180องศานะครับมองไม่เห็นเพราะเส้นมันใหญ่นะครับไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือลักษณะของรูปคลื่น1ไซเคิลแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราเรียกว่า2ไซเคิลนะครับ2ไซเคิลนะครับ2ไซเคิล1ไซเคิลครับเริ่มต้นตรงนี้ครับเริ่มต้นนี้ครับลงมาครับ180องศาจบตรงนี้ที่360องศาอันนี้คือ1ไซเคิลนะครับพอเป็นไซเคิลที่2นะครับไซเคิลที่2ไซเคิลที่2ก็จะเริ่มตรงนี้ครับเริ่มตรงนี้ครับขึ้นไปครับขึ้นไปแล้วก็ลงมาลงมานะครับลงมานะครับลงมานะครับแล้วก็ขึ้นมาจบตรงนี้ครับเราเรียกว่า2ไซเคิลหรือไซเคิลที่2เพราะนั้นจริงๆแล้วการนำไปใช้งานเนี่ยการนำไปวิเคราะห์หรือหาคำตอบของรูปคลื่นเนี่ยเราจะใช้เพียงไซเคิลเดียวนะครับหรือ1ไซเคิลเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นจะให้ดูว่ากำหนดโวลต์ใดเท่ากับ2โวลต์ไทม์ไดหนึ่งเฟกนะครับลูกคลื่นจะเป็นยังไงสมมติว่ากำหนดแรงดัน2โวลต์ทำได้1เฟกเนี่ยลูกคลื่นเป็นแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราปรับให้โวลต์ใดมีค่าเพิ่มขึ้นโวลต์ใดเพิ่มขึ้นแต่ไทม์ได้เนี่ยเท่าเดิมแรงดันเพิ่มขึ้นนะครับเรามาดูลูกคลื่นเป็นยังไงนะครับลูกคลื่นก็เป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับสังเกตว่าลูกคลื่นเนี่ยยอดของมันจะสูงขึ้นแต่ลักษณะของไซเคิลยังเท่าเดิมเห็นไหมครับไซเคิลก็คือลักษณะของลูกคลื่นหนึ่งไซเคิลเนี่ยโดยเราปรับค่าไทม์เนี่ยค่าไทม์ไดเนี่ยเท่ากับ1เฟกเนี่ยก็ยังคงเท่าเดิมนะครับมาดูต่อมาครับถ้าสมมติว่าเราปรับโวลต์ไดเนี่ยเท่ากับ2โวลต์แรงดันเท่าเดิมนะครับเปรียบเทียบกับลูกคลื่นสีดำก็คือข้อแรกนะครับก็คือแรงดัน2โวลต์เนี่ยแต่ไทม์ไดเนี่ยเราเพิ่มขึ้นเป็น 1.2 เฟกนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมครับระยะของไซเคิลเนี่ยก็จะยาวขึ้นหมายความว่าใน1ไซเคิลเนี่ยใน1ไซเคิลเนี่ยมีระยะเวลาในการเดินทางของลูกคลื่นเนี่ยที่นานขึ้น1วินาทีกับ 1.2 วินาทีนะครับ 1.2 วินาทีนานกว่านะครับนานกว่า1วินาทีจะสั้นกว่าเพราะนั้นลูกคลื่นก็สั้นกว่า 1.2 วินาทีก็นานกว่าก็ลูกคลื่นก็ถูกขยายยาวไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการอ่านลูกคลื่นเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นลักษณะของสมการที่ครูให้เรามาดูก็คือในส่วนของค่าแรงดันเนี่ยก็จะมีสมการอยู่2สมการก็คือสมการของโวลต์พีคทูพีคและสมการของโวลต์พีคนะครับสมการของโวลต์พีคทูพีคเนี่ยซึ่งเราจะต้องใช้ลักษณะของค่าแรงดันที่อ่านได้จากรูปคลื่นเนี่ยมาคิดนะครับก็คือการนำค่าโวลต์ใดที่เราตั้งไว้นะครับไปคูณกับจำนวนช่องในแนวตั้งจากยอดถึงยอดนะครับจากรูปเนี่ยถ้าเรามาดูตามรูปนี้นะครับถ้าเรามาดูตามรูปนี้เอาสีน้ำเงินแล้วกันนะครับถ้าเป็นสีน้ำเงินเนี่ยถ้าเราต้องการหาโวลต์ไดเนี่ยเรานับช่องนี้ครับยอดล่างนะครับยอดล่างคือตรงนี้นะครับยอดบนคือช่องนี้นะครับเรานับเลยครับ1 2 3 4 5 6นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของนะครับช่องในแนวตั้งนะครับช่องในแนวตั้งนะครับช่องในแนวตั้งนะครับก็หมายความว่าการนับช่องแนวตั้งเนี่ยในลักษณะของรูปคลื่นเนี่ยจะนับแบบนี้นะครับเพราะนั้นโวลต์พีคทูพีคเท่ากับโวลต์ไดคูณจำนวนช่องในแนวตั้งจากยอดถึงยอดนะครับแล้วก็โวลต์พีคเนี่ยจะเท่ากับโวลต์พีคทูพีคหารด้วย2นะครับทั้งโวลต์พีคทูพีคและโวลต์พีคเนี่ยจะมีหน่วยเป็นโวลต์เหมือนกันนะครับอีกสมการนึงสมการในการหาค่า t นะครับหรือสมการการหาค่าเวลาเนี่ยเราก็เอาค่าไทม์ไดที่เราตั้งไว้นะครับไปคูณกับจำนวนช่องในแนวนอน1ไซเคิลมาดูวิธีการนับครับนับอย่างไรนะครับ
สมมติว่าเอาเป็นสีน้ำเงินเช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นสีน้ำเงินเช่นเดียวกันเอาสีแดงก็ได้สีแดงจะได้แตกต่างนะครับ1ไซเคิลนะครับเริ่มตรงนี้แล้วก็จบตรงนี้เพราะนั้นเรานับช่องเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้คือลักษณะของช่องแนวนอน1ไซเคิลนะครับถ้าเรานับสีน้ำเงินสีน้ำเงินช่องแนวนอน1ไซเคิลกี่ช่องเริ่มตรงนี้ใช่มั้ยครับเริ่มตรงนี้แล้วก็จบตรงนี้เพราะนั้นก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8ช่องนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือลักษณะของการนับช่องแนวนอน1ไซเคิลนะครับเพื่อเอามาคำนวณหาค่า t นะครับทำได้คูณกับช่องแนวช่องจำนวนช่องแนวนอน1ไซเคิลนะครับค่า t ค่าเวลาเนี่ยก็จะมีหน่วยเป็นเฟกนะครับหรือเฟกท่านหรือวินาทีนั่นเองนะครับอันนี้ขออนุญาตข้ามไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกันในเรื่องของเครื่องกำเนิดสัญญาณนะครับเรื่องของการคำนวณนะครับมี3ข้อให้เรา3ลูกคลื่นให้เราคำนวณนะครับคำนวณวนพีกวนพีกทูพีกคำนวณวนพีกคำนวณค่า t และค่า f เดี๋ยวเรื่องของสมการการคำนวณเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะยกไปในสัปดาห์หน้าวันนี้ให้เห็นก่อนว่าในตอนต่อไปเราต้องเรียนเรื่องอะไรนะครับก็จะมีทั้งหมด3ข้อนะครับให้เราทำกันนะครับทีนี้สุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของการทดลองนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของข้อควรระวังนะครับแล้วก็เรื่องของการบำรุงรักษาออสซิลโลสโคปนะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1ครับนักเรียนควรจะต้องศึกษาวิธีการใช้งานคู่มือนะครับ operation manual ให้เข้าใจก่อนนะครับต้องอ่านนะครับว่ามันมีลักษณะการใช้งานที่ถูกต้องอย่างไรถ้าอ่านไม่ออกไม่เข้าใจก็ต้องถามคุณครูนะครับคุณครูจะอธิบายว่ามันควรจะมีการระมัดระวังในการใช้งานอย่างไรนะครับแล้วก็ข้อที่2ระวังอย่าให้ oscilloscope เนี่ยได้รับความกระทบกระเทือนนะครับเพราะอาจจะทำให้หลอด CRT เนี่ยสามารถชำรุดเสียหายได้นะครับการตกการกระแทกอย่างรุนแรงเนี่ยก็อาจจะทำให้หลอดภาพเนี่ยเสื่อมคุณภาพลงได้อย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสโคปในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นหน้าจอดิจิตอลดิสเพลย์เนี่ยก็อาจจะมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นแต่ยังไงก็ไม่ควรจะให้เกิดการกระทบกระเทือนนะครับการตกการกระแทกเด็ดขาดนะครับเพราะอาจจะเกิดความเสียหายกับสโคปในเรื่องอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับข้อที่3ครับอย่าคว่ำด้านหน้าจอนะครับอย่าคว่ำด้านหน้าจอภาพเนี่ยลงพื้นนะครับก็จะทำให้ปุ่มปรับต่างๆเนี่ยเกิดความเสียหายได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยปกติเขาจะไม่คว่ำอยู่แล้วนะครับใครที่เอาสโคปคว่ำหน้าจอลงเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าไม่ปกตินะครับไม่ปกตินะครับถ้าปกติก็คือมันจะต้องตั้งอย่างที่ควรจะตั้งมันจะมีที่ตั้งอยู่นะครับหน้าจอจะต้องแสดงเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับไม่ควรเปิดออนหรือออฟนะครับไม่ควรเปิดออนหรือปิดออฟออสซิลโลสโคปหลายๆครั้งในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันจนเกินไปนะครับเพราะจะทำให้หลอดภาพ CRT เนี่ยเสื่อมคุณภาพได้เร็วขึ้นนะครับเปิดไปบ่อยๆเนี่ยนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมแน่นอนครับการเปิด1ครั้งก็จะมีไฟวิ่งเข้าไปในเครื่องระดับหนึ่งนะครับเปิดปิดสัก10ครั้งเดี๋ยวก็เห็นผลแล้วครับว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรกับสโคปบ้างนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ควรมันไม่ปกติถ้าเกิดมีใครไปเปิดปิดอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือไม่ปกตินะครับถ้าปกติมันต้องเปิดครั้งเดียวใช้งานตนเฟดถึงจะปิดนะครับอันนี้คือปกตินะครับข้อที่5ครับทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่มีการใช้งานนะครับก็ควรปรับความเข้มของแสงให้เหมาะสมนะครับการปรับแสงเข้มจนเกินไปเนี่ยก็ทำให้อายุของหลอด CRT เนี่ยสั้นลงเช่นเดียวกันนะครับข้อที่6ก็คือเมื่อจอภาพเกิดสว่างเกิดแสงว่าเป็นจุดเพียงจุดเดียวเนี่ยก็อาจจะทำให้จอภาพเสียหายได้นะครับดังนั้นก็ควรปรับให้ความเข้มของแสงเนี่ยให้มันลดลงอย่าให้มันสว่างเกินไปนะครับการสว่างเกินไปก็ความเข้มของแสงนะครับก็จะเกิดความร้อนเป็นจุดก็อาจจะทำให้หลอดเนี่ยเสื่อมได้อันนี้พูดถึงในลักษณะของหน้าจอสโคปที่เป็นอนาล็อกนะครับเป็นอนาล็อกก็คือใช้หลอดภาพ CRT ในยุคอดีตนั่นเองนะครับข้อที่7ครับการปรับหรือหมุนสวิตช์เลือกย่านนะครับย่านวัดเนี่ยไม่ควรปรับหรือหมุนอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับเพราะว่ามันจะมีลักษณะของกลไกสวิตช์ที่เกิดความเสียหายด้านในเนี่ยซึ่งเราไม่รู้นะครับเวลาปรับก็อาจจะต้องค่อยๆปรับ1ครั้งดูผลการทดลองก่อนนะครับเป็นอย่างไรแล้วก็ปรับนะครับไม่ใช่ปรับจนเรายังไม่เห็นหน้าจอเลยว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับข้อที่8นะครับก็คือจัดเก็บออสซิลโลสโคปเนี่ย
ไว้ในที่ที่อากาศถ่ายได้สะดวกนะครับปราศจากความชื้นแล้วก็ฝุ่นละอองนะครับความชื้นน้ำนะครับก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของวงจรภายในของสโคปด้วยนะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับตัวเครื่องภายนอกนะครับโดยใช้ผ้านะครับแห้งๆหมาดๆนี่แหละแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่มีความแข็งนะครับแล้วก็ระมัดระวังอย่าให้จอภาพเนี่ยมีรอยขีดข่วนนะครับแล้วข้อสุดท้ายก็คือข้อที่10นะครับอย่าใช้งานในบริเวณที่มีอากาศร้อนหรือเย็นมากๆนะครับอันนี้ก็คือ10ข้อต่อไปเป็นข้อ11นะครับก็อย่าวางสิ่งของหนักนะครับหรือปิดรูระบายอากาศนะครับบนเครื่องนะครับทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากความร้อนที่สะสมภายในตัวเครื่องออสซิลโลสโคปนะครับแล้วก็12ก็อย่าใช้งานในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กนะครับเช่นวางใกล้ๆกับมอเตอร์หรือหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นต้นนะครับแล้วก็ข้อ13นะครับควรมีการปรับแต่งทุกๆ 1,000 ชั่วโมงนะครับของการใช้งานหรือตามสภาพของเครื่องเพื่อรักษาค่าความถูกต้องในการวัดนะครับทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของการทดลองนะครับมาดูเรื่องการทดลองครับมาสรุปนะครับเราจะมาสรุปกันแล้วนะครับว่าในส่วนของการทดลองเนี่ยวันนี้ครูมีตัวออสซิลโลสโคปนะครับออสซิลโลสโคปเป็นหน้าจอแบบดิสเพย์ดิจิตอลดิสเพย์นะครับเป็นตัวนี้นะครับดิจิตอลดิสเพย์นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันเจเนเรเตอร์นะครับหรือเครื่องเกี่ยวกับสัญญาณเนี่ยเอามาใช้คู่กันก่อนแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือตัวสโคปตัวนี้นะครับทีนี้เรามาดูครับวิธีการใช้งานนะครับตอนนี้ครูได้ทำการต่อที่สโคปนะครับต่อที่สโคปเนี่ยเอาไว้ทั้งหมด2ช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพันธภาพมาดูที่สโคปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในส่วนของหน้าจอที่เป็นหน้าจอดิจิตอลดิสเพย์เนี่ยกับในส่วนที่เป็นปุ่มปรับต่างๆมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ที่ครูใช้งานเนี่ยก็คือสังเกตว่าช่องที่1นะครับอันนี้ช่องที่1นะครับสีเหลืองนี่นะครับสีเหลืองนี่นะฮะสีเหลืองเนี่ยครูจะมาต่อกับลักษณะของเดโมโป๊ปเห็นไหมครับเป็นเดโมโป๊ปเพราะนั้นสัญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของสัญญาณพันที่เราเกิดขึ้นที่เราเห็นตรงนี้นะครับส่วนช่องที่2ตรงนี้เนี่ยช่องที่2ตรงนี้นะครับก็มาต่อกับเครื่องกำเนิดสัญญาณนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเรามาดูที่เครื่องกำเนิดสัญญาณเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ครูได้ตั้งความถี่เอาไว้ที่1กิโลเฮิรตซ์นะครับเห็นไหมครับ1กิโลเฮิรตซ์นะครับ1กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ครูจะเลือกรูปแบบสัญญาณที่เป็นไซน์เวฟไว้นะครับส่วนรายละเอียดการใช้งานของเครื่องกำเนิดสัญญาณเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในตอนหน้าว่ามันมีลักษณะการใช้งานยังไงวันนี้เรามาดูเรื่องของตัวออสซิลโลสโคปก่อนนะครับดูเรื่องของสโคปก่อนว่าลักษณะของการต่อใช้งานเนี่ยเราต่อยังไงนะครับหน้าจอสังเกตว่าเราจะโชว์ชแนล1ชแนล1ที่เป็นพันนะครับชแนล2ที่เป็นไซน์เวฟทีนี้สังเกตว่ารูปคลื่นเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเรากดปุ่ม stop ปุ๊บเห็นไหมครับรูปคลื่นหยุดนิ่งเห็นไหมครับรูปคลื่นหยุดนิ่งเพราะนั้นการแสดงผลในแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะนำไปบันทึกเพื่อมีผลการใช้งานได้นะครับในทางอีกตำแหน่งนึงครูขออนุญาตกดรันปกติก่อนนะครับถ้าผู้ต้องการโชว์ช่องหนึ่งเพียงช่องเดียวนะครับเราก็กดตำแหน่งช่องสองนี่ออกเห็นไหมครับเพราะนั้นตอนนี้เราก็จะมีช่องหนึ่งเพียงช่องเดียวเราปรับโพซิชันนะครับโพซิชันตรงนี้นะครับมือครูอาจจะใหญ่นะครับบางปุ่มเล็กๆโพซิชันนะครับแต่ครูจะปรับให้เราดูนะครับเห็นไหมฮะมันจะเลื่อนลงเห็นไหมฮะเห็นไหมครับมันจะเลื่อนลงขึ้นแล้วเลื่อนลงนะครับเห็นไม่ชัดครูกด stop ปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นชัดขึ้นนี่ลงนะครับอันนี้ขึ้นนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการใช้ตำแหน่งของ position ขึ้นลงนะครับแล้ว position ซ้ายขวาล่ะอยู่ตรงนี้นะครับ position ซ้ายขวาอยู่นี้ตรงนี้นะครับ position ซ้ายขวาอยู่นี้นะครับครูก็จะลองหมุนดูนะครับposition ซ้ายขวาเห็นไหมครับตอนนี้รูปขึ้นไปทางซ้ายตอนนี้รูปขึ้นไปทางขวาเห็นไหมครับถามว่าการปรับมีประโยชน์อย่างไรเป็นคำถามเดี๋ยวจะไว้ตอบในหน่วยต่อไปนะครับเรื่องของเครื่องเดินสัญญาณนะครับอันนี้เราเห็นก่อนว่าการปรับ position ซ้ายขวาเนี่ยสามารถทำได้นะครับปรับวนได้อันนี้วนได้นะครับวนได้ปรับวนได้เห็นไหมฮะเห็นไหมครับการปรับวนได้ก็ทำให้รูปขึ้นมีขนาดที่เล็กลงเตี้ยลงนะครับปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็จะสูงขึ้นนะครับการปรับทำได้เห็นไหมฮะกว้างขึ้นแคบลง
นะครับเห็นไหมฮะการปรับก็ต้องปรับค่อยๆปรับเห็นไหมฮะค่อยๆปรับอย่าปรับรวดเร็วนะครับการแสดงผลอาจจะไม่ชัดเจนนะครับอันนี้ครูก็จะกดโชว์2ช่องเหมือนเดิมมาไหมครับมาไหมครับมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือ2ช่องเหมือนเดิมเพราะนั้นในช่องที่2เนี่ยก็สามารถปรับตำแหน่งขึ้นลงได้เช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องของการบันทึกค่านะครับถ้าเป็นสโคปแบบดิสเพลย์ดิจิตอลดิสเพลย์เนี่ยเรากดมาที่ตำแหน่งเมนูนะครับเมอร์ซัวนะครับเมอร์ซัวนะครับก็จะมีตำแหน่งของการรายงานเห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะบอกว่ามีค่าของอะไรบ้างมีค่าโวลต์พีคทูพีคเราแทบไม่ต้องคำนวณเลยเห็นไหมฮะดิจิตอลคำนวณมาแล้วนะครับโวลต์พีคทูพีคมีค่าแรงดันสูงสุดแรงดันต่ำสุดนะครับแล้วก็มีความถี่บอกด้วยนะครับถ้าเป็นชแนล2นะครับชแนล2ก็เลือกไปที่ชแนล2นะครับแล้วก็รีเทิร์นออกไปเราก็จะเห็นค่าของแรงดันโวลต์พีคทูพีคนะครับ V max V min นะครับค่าความถี่ของชแนล2เช่นเดียวกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็คิดว่าวันนี้เราจะจบกันในเรื่องของออสซิลโลสโคปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับช่องทางในการติดต่อก็คือFacebook นะครับชัยทัศน์โชติช่วงนะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับชื่อชัยทัศน์นามสกุลโชติช่วงนะครับ LINE นะครับ LINE กับหมายเลขโทรศัพท์นะครับก็คือ0830826703นะครับหรือจะติดต่อกันส่งจดหมายอินบ็อกซ์เข้ามาที่อีเมลนะครับใช้ทัศน์ฟรี4846นะครับ @hotmail.com นะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องจบเนื้อหานะครับเรื่องของออสซิลโลสโคปที่เราเรียนกันมาทั้งหมด2ตอนนะครับคือตอนที่4กับตอนที่15ในตอนถัดไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องกำเนิดสัญญาณหรือฟังก์ชันเจเนเรเตอร์เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าเราเอาฟังก์ชันเจเนเรเตอร์เนี่ยกับสโคปมาใช้งานด้วยกันแล้วเนี่ยอย่างการทดลองวันนี้ที่ให้เห็นเนี่ยจะมีลักษณะของการแสดงผลที่หน้าจอสโคปอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ